รองผบ.ตร.สอบปากคำนายชวิตเริงสมุทรอายุ25ปีน้องชายของบังฟิศผู้ต้องหาคดีฆ่าฝังดินแกนนำม็อบสวนปาล์มอายุ53ปีในจังหวัดกระบี่พร้อมนำตัวไปค้นหาปืนในจุดฝังศพเบื้องต้นให้การว่าเป็นคนช่วยกลบดินส่วนปืนและจอบคาดว่าพี่ชายนำไปฝังดินแต่ยังหาไม่พบนอกจากนี้ยังมีเพื่อนของพี่ชายอยู่ในเหตุการณ์อีกหนึ่งคนเจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายจับเพิ่มแล้วโฆษกสบค.เผยพบคลัสเตอร์โควิด-19 ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีผู้ติดเชื้อรวม105รายซึ่งมาจาก6คลัสเตอร์รวมกันโดยทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเขตสุขภาพที่6เตรียมชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนคลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่เขตวัฒนารวมทั้งคลัสเตอร์ใหม่ในเขตราชเทวีประเวศบางรักทวีวัฒนาและเขตสวนหลวงกลุ่มประชาชนคนไทยร่วมกันแถลงข่าวเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งเปิดทางให้มีรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา272วงเล็บ2โดยระบุสาเหตุจากการบริหารประเทศที่ล้มเหลวพร้อมย้ำจุดยืนเดิมให้มีการปฏิรูปประเทศไทยเตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลอังคารนี้